จะกี่ปีไม่เคยแปดเปื้อน5นางเอกวางตัวดีที่ชีวิตไม่เคยเฉาทุกคนน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าบรรดาคนในวงการบันเทิงดาราศิลปินนักร้องและนางแบบกลุ่มคนในแสงสปอตไลท์ที่ถูกสังคมจับตามองไม่ว่าจะทำอะไรเป็นเรื่องราวให้เมาทั้งนั้นแต่เชื่อเถอะว่าในวงการมายานี้ยังมีดารากลุ่มหนึ่งที่ปรับตัวและสามารถรับมือกับเรื่องราวนี้ได้อยู่เล่นสนักข่าวเงิบนึกประเด็นกันแทบไม่ถูกทุกทีที่ต้องไปจ่อไมค์ถาม5ดาราเหล่านี้ก็เพราะว่าพวกเขาวางตัวดีไร้ข่าวเฉาไม่เกาเหลากับใครทั้งนั้นขออยู่อย่างสันติและถ้าไม่ใช่ข่าวอัปเดตผลงานก็บอกตามตรงเลยว่านักข่าวก็ไม่รู้ถามประเด็นไหนเลยจริงๆจะเป็นใครบ้างนั้นตามไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะมาเริ่มต้นกับคนที่1ค่ะแอฟทักษอรภักสุขเจริญถ้าไม่นับข่าวการเลิกลาหย่าร้างกับอดีตสามีนางเอกสาวหน้าหวานคนนี้ถือเป็นเพชรน้ำหนึ่งของวงการบันเทิงเชียวล่ะค่ะวางตัวดีงามแถมสาวแอฟยังมีทักษะการให้สัมภาษณ์ที่ยอดเยี่ยมสุดๆตอบคำถามแบบบัวไม่ให้ช้ำน้ำให้ขุ่นปรบมือรัวๆให้นางด้วยจ้ามาที่คนที่2เชอรี่เข็มอัปสรศิริสุขะดาราสาวที่สืบเชื้อสายเจ้าผู้ครองนครน่านผู้งดงามด้วยกิริยาวาจาและจิตใจที่ช่วงหลังขอผันตัวไปทำงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจนแฟนๆต่างพากันคิดถึงผลงานละครของเธอแต่ล่าสุดไม่นานมานี้ค่ะยอมใจอ่อนหวนกลับมารับงานละครอีกครั้งในรอบ8ปีสำหรับเชอรี่เข็มอัปสรหลังจากที่ก่อนหน้านี้เชอรี่เคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าอยากกลับมาเล่นละครมีหลายเรื่องติดต่อเข้ามาแต่ยังไม่เจอบทบาทที่ถูกใจเท่าไหร่หลังหายไป8ปีส่วนตัวก็ยอมรับว่ารู้สึกเหมือนเป็นนักแสดงหน้าใหม่และคงต้องมีการเคาะสนิมทำกันบ้านและเวิร์กช็อปกันหนักพอสมควรมาถึงคนที่3ค่ะยุ้ยจีรนันท์มโนแจ่มนางเอกสู้ชีวิตทั้งในจอและนอกจอกับชีวิตก่อนเข้าวงการที่ปากกัดตีนทีบสุดๆโตมากับตายายและด้วยทัศนคติชีวิตที่อยากให้ตาและยายได้ภูมิใจจึงทำทุกอย่างให้ท่านมีความสุขอยู่สบายไม่ลำบากนี่แหละค่ะนางเอกตัวจริงก็ต้องสาวยุ้ยเลยล่ะค่ะมาถึงคนที่4กิ๊กมยุรินทร์ผุดผ่องพันอยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า20ปีถือเป็นดาราสาวมากฝีมือมีทัศนคติที่สวยเหมือนใบหน้ายึดมั่นยึดถือในความดีขออยู่แบบโสดไม่อยากมีคู่ครองหรือแบบแต่งงานกับใครเขาขอมุ่งหน้าปฏิบัติธรรมและเข้าวัดเข้าวาดีกว่าและมาถึงคนสุดท้ายค่ะคนที่5แอนทองประสมนางเอกผู้ใฝ่ดีจากเด็กน้อยขายพวงมาลัยที่ไม่มีแม้แต่รองเท้าใส่ด้วยชีวิตวัยเด็กที่แสนลำบากกับผลงานการแสดงที่ตรึงใจผู้ชมในทุกบทบาทเรียกน้ำตาท่วมจอจนตอนนี้กลายเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงที่ไร้ข่าวเช้าเลิศจริงอะไรจริงนะคะสาวคนนี้สำหรับในฐานะผู้จัดละครแอนได้ดำเนินงานภายใต้ในนามบริษัททองเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดซึ่งก็ได้สร้างสรรค์ผลงานละครมาแล้วมากมายหลายเรื่องบางเรื่องเราอาจจะไม่เคยรู้กันมาก่อนเลยก็ได้ว่าจริงๆแล้วนั่นคือผลงานจากแอนนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าดาราสาวทั้ง5คนนั้นเป็นดาราที่วางตัวได้ดีเยี่ยมมากๆเลยค่ะและก็ไม่เคยมีข่าวเช้าใดๆค่ะ